السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب زدنا علما وارزقنا فهماوعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نعفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلاموعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين في العالمين وعافنا وعافهم من كل فتن الضالين واليهوديينوَإِنَّا مَظْلُومِينَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَأَهْلِكِ اللَّهُمَّ مَنْ بَغَى عَلَيْنَا وَاعْتَدَى بِسُرْعَةٍ لِمُصْلِحَةِ الْمُشَارَكَةِ بِسُرْعَةٍ خَاصَّةً مَنْ ظَلَمُونَا فِي أُمُورِنَا هَذَا وَمَنْ ظَلَمُونَا مِنْ قَهْرِ الرِّجَالِ إِنَّكَ مُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ كَمَا قَالَ رَسُولُكَوصدق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกท่านรวมทั้งผู้ติดตามรับฟังเรียนรู้ทางบ้านนะครับและค่ำคืนนี้เราก็เข้ามาสู่รายการตอบกระจ่างครั้งที่842และตามด้วยมุนยะตุลมุสลีครั้งที่137มุสลีนี้ก็หลายคืนแล้วที่เราไม่ได้อ่านนะครับในค่ำคืนนี้ก็สายไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะซึ่งเป็นรายการที่คนอาวามสามารถพึ่งพาได้คนอาวามสามารถหาความกระจ่างชัดได้เป็นรายการที่ตอบคำถามที่พี่น้องถามกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างตรงประเด็นนะครับ นี่คือรายการจะว่าไปอย่างจะลาสระยาเด็กกากก็จิมจิบุเลหัตตาสวาเลมาสุกิตัวกันจะว่าดึงับตุบนาสวาเลเรมโสอาเบกมันโนกิตัวจะว่าเบกตุล่ะอุลามูกิตัวaja bek mano ibarat kita dobek lagu mano lagu tu kita jawab lah kita minta berlindung dengan Tuhan daripada lupa ke diri daripada wasa nak tinggal ulama kita minta Tuhan tu berlindung hati kita yang ini ada lagu tu dah orang ada hati perasa lagu tu menunjuk kata dia tu sesak mula nak sesak lah tuapabila fasih kata tuai alin siap arah tu remah-remah tu nak sesak lah tu bahawa kita kalau tak ada perasa lagu tu dia tak tinggal ulama boleh dia tinggal ulama dia mari perasa karuk dalam hati dia tu mari perasa kata aku ni boleh terhegok ilmu ku ni aku ni paling juga ni mari perasa lagu tuSabit tu dia tinggal ulama. Padahal ilmu dua ketuk lah. Mari perasa jahat dalam perut. Dia panggil lah. Ni karuk lagu ni. Na'uzubillah min zalik. Minta Tuhan tu jaga fok kita. Yang we ada wasa lagu ni. We fok khawarij saja pada. Tu pun kita doa dia. We to have kabar ke dia lah. Kalau Tuhan tak kabar dia. Nyanyo dia. Mati dalam sesak. Ada kata.
Nah, mati dalam sesak, mati dalam takabur, mati dalam tak ada makrifat. Saja ibadah dia tak pakai hijau, so habuk. Nah. คำถามข้อแรกนะครับในคำคืนนี้ เขาถามว่า เราซื้อของในโลตัสนะพี่น้องฟังให้ดีนะประเด็นนี้เกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบันเราซื้อของในโลตัสมีรอยเปียกฟังให้ดีนะมีรอยเปียกตอนที่จ่ายตังค์ที่ถุงคนก่อนหน้าเราเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นถุงไก่หรือถุงหมูแต่ไม่แน่ใจพนักงานเคาน์เตอร์เขาก็ทำความสะอาดรอยและถุงของเราก็มาวางทับตรงนั้นก็ยังมีรอยเปียกติดอยู่บ้างถามว่าเวลากลับบ้านเราต้องทำการสามะหรือไม่ประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นได้ทีเดียวด้วยสาเหตุว่าในยุคปัจจุบันนี้คนเขาไปใช้ใจในห้างกันจำนวนมากบางครั้งเราเองก็ไปใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าน้อยครั้งแต่ถือว่าก็มีบ้างใช่ไหมล่ะทีนี้ประเด็นที่เขาถามไปซื้อของในโลตัสแล้วทีนี้เมื่อถึงเวลาเราก็จะไปจ่ายตังค์แต่คนอื่นเขานำหน้าเราไปก่อนเขาก็ซื้อนู่นซื้อนี่แต่ประเด็นคือมีอยู่ถุงหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นถุงไก่หรือว่าถุงหมูก็วางบนเคาน์เตอร์จนเคาน์เตอร์เปียกพอเขาจ่ายเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ถึงคิวเราทีนี้พนักงานก็ดึงถุงของเราเนี่ยไปวางรอยเดิมนั่นแหละถึงแม้ว่าพนักงานเช็ดแล้วแต่รอยเปียกยังมีทีนี้พอเช็คของเราจ่ายเสร็จสรรพเรียบร้อยคือประเด็นคำถามว่าเวลาเรากลับบ้านเนี่ยถุงของเรามือของเราที่ถูกนั่นน่ะต้องสามารถด้วยไหมอันนี้คือประเด็นนะพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดตานี่ในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นกรณีที่เราไม่ชัดระวางไก่หรือหมูเมื่อไม่ชัดไม่วาญิบต้องสามารถที่วาญิบสามารถนั้นก็ต่อเมื่อเราชัดว่ารอยหมูไอ้นั่นวาญิบซะมะฮ์นั่นคือในหลักมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีส่วนในหลักของเขาก็ของเขาไปไอ้นี่เราตอบของเราเข้าใจนะครับเราจะไม่เอาของเขามาตอบมาเปลี่ยนของเราเราไม่เอาและเขาก็ไม่เอาของเราเหมือนกันฮะฉะนั้นแนวทางของเราเราเรียนให้ชัดและเราปฏิบัติให้ถูกแนวทางของเราเป็นแนวทางที่อาลิมอุลามะทั่วโลกเข้าใช้กันที่บรรดามวลมุสลิมทั่วโลกหลายพันล้านคนเขายึดกันส่วนแนวทางของเขามีไม่กี่คนที่เขาปฏิบัติเองที่ไม่มีผู้รู้แม้แต่คนเดียวผู้รู้จริงไม่มีเลขของเขาก็ของเขาไปเราตอบของเราฉะนั้นประเด็นของเราเมื่อชักเท่านั้นต้องสามารถเมื่อไม่ชักไม่ต้องสามารถแต่ถ้าเราจะสบายใจเราสามารถด้วยได้ไหมอ๋อไม่แปลกเราไม่สบายใจเราก็เลยพาสามะไปมันก็ดีแหละถ้าอย่างนั้นแต่ประเด็นที่พี่น้องถามเนี่ยเมื่อไม่ชักต้องสามารถหรือไม่อันนี้แหละประเด็นที่เราตอบคือไม่ต้องเพราะเราไม่ชักเข้าใจนะครับนั้นต้องระมัดระวังนะครับกรณีเช่นนี้คือในอิสลามเราเนี่ยชัดก่อนต่อฮุกมมันจะมาถ้าไม่ชัดก็ฮุกมจะเป็นอีกฮุกมนั่นแหละที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าในอิสลามนี้
ทุกอย่างจะบอกชัดฮาลาลก็จะมีหลักฐานคำว่าฮาลาลชัดเจนฮารามก็มีหลักฐานฮารามชัดเจนซอก็มีหลักฐานซอชัดเจนไม่ซอก็มีหลักฐานไม่ซอชัดเจนแต่เมื่อไม่ชัดก็จะมีฮุกมชุบฮาตเขาเรียกไอชุบฮาตนี้มันจะอยู่ตรงกลางกับฮารามและตรงกลางกับฮาลาลทีนี้เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเราอย่ามาเอาของชุบฮาตปะเป็นฮุกมฮารามเราอย่ามาเอาของชุบฮาตกดฮุกมให้เป็นฮารุสมันจะไม่เป็นฮารุสและจะไม่เป็นฮารามแต่มันจะแค่มักรุฮ์นั่นของชุบฮาตนั่นจำให้ดีนะครับที่พยายามบอกพยายามอธิบายเนี่ยด้วยสาเหตุในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเอาฮุกมมาทำเป็นเสียหายทำเป็นโมเมหมดหลายกรณีทั้งที่คนที่เอาฮุกมมาทำจนโมเมไม่ใช่คนมีความรู้ความเข้าใจอะไรรู้เรียนมานิดหน่อยทีนี้โมเมเข้าไปเองไม่ได้นะครับเราอย่าลืมฮุกมทุกอย่างที่เรายึดถือปฏิบัติที่พี่น้องของเรามุสลิมทั่วโลกปฏิบัติไม่ว่าจะประเทศไหนบนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นฮุกมที่ตกผลึกมาพันกว่าปีเราจะไม่ใช้เด็ดขาดฮุกมที่คนอวดดีมาสถาปนาขึ้นมาเองในยุคปัจจุบันเราไม่เอาเด็ดขาดนะครับถึงเขาจะพยายามโฆษณาพยายามโปรโมทในเรื่องของเขาในเรื่องเกมเป็นเกมการเมืองของเขาเรายึดฮุกมที่เป็นจริงอย่ามาเอาของมั่วอย่ามาเอาเกมการเมืองพาไปให้ฮุกมเสียเราไม่เอาการเมืองก็การเมืองไปคุณอย่ามาเอาการเมืองและก็มาเบียดเบียนฮุกมจนกระทั่งของไม่ได้กลายเป็นได้ของได้กลายเป็นไม่ได้ไม่เอาชนิดนี้เข้าใจนะครับฉะนั้นฮุกมทุกอย่างต้องชัดเจนในอิสลามเราอย่าลืมต้นขั้วเดิมอัลลอฮ์ทรงศาสดามาเป็นคนที่พูดจาฉะฉานและเป็นคนที่มีความสัตย์จริงเลยบอกฮุกมอย่างชัดเจนเมื่อศาสดาบอกฮุกมชัดเจนซอฮาบะห์ก็พาฮุกมชัดเจนนั่นแหละสืบทอดมาจนถึงตาบีอินตาบีอินก็พาฮุกมชัดเจนนั่นแหละให้กับตาบีอุนตาบีอินไต่เต้าลงมาถึงยุคพวกเราฉะนั้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ชัดเจนแต่ในปัจจุบันที่ไม่ชัดเจนเพราะคนไม่เป็นคนไม่มีความรู้จริงมาอวดรู้และมาทำให้เบี่ยงเบนต้องการผลประโยชน์เท่านั้นเองถ้าอิสลามจริงฮุกมของอิสลามยังไงต้องชัดเจนไอ้ที่ไม่ชัดเพราะต้องการหากินเข้าใจนะครับนี่คือพูดตรงไปตรงมาที่ใครๆหลายคนไม่กล้าจะพูดทั้งที่สิ่งนี้สมควรที่จะพูดแต่ไม่พูดแต่พอเรื่องไร้สาระมันพูดได้ดีพวกนี้พูดนำหลายไฟดับพอเรื่องไร้สาระแต่พอเรื่องจริงไม่กล้าพูดจะพูดสักทีอ้อมอ้อมแอมแอมตะล่อมฟานุตะล่อมฟังนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นตอบอย่างที่อาศัยเดิมที่นบีกล่าวนั่นแหละอินนัลฮะลาลบัยยินุนวะอินนัลฮะรอมบัยยินุนว่าไปนะฮูมาอุมูรุมุสตะบิฮะต์ฟะมานิตตะกัสซุบฮะต์ฟะกอดิสตะบรอะลิจินนั่นคือหลักของอิสลามเราที่อุลามะเอามายึดเป็นบรรทัดฐานอินนัลฮะลาลบัยยินุนแท้จริงของฮะลาลศาสนาก็บอกชัดเจนไม่บอกด้วยอายะห์อัลกุรอานก็จะบอกด้วยหะดีษไม่บอกด้วยตรงก็บอกทางอ้อมแต่บอกแน่นอนชัดเจนแน่นอนว่าอินนัลฮารอมะบัยยินุนและเช่นเดียวกันของฮารอมก็ชัดเจนเหมือนกันไม่ชัดเจนด้วยอัลกุรอานก็ชัดเจนด้วยหะดีษ
ไม่ชัดเจนโดยตรงก็ชัดเจนด้วยกิยาสแต่ชัดเจนวามาไบนะฮูมาส่วนสิ่งที่อยู่ระหว่างฮาลาลกับฮารามอุมูรุมุชตะบิฮะมีหลายสิ่งที่ก้ำกึ่งถ้าเกิดกรณีก้ำกึ่งฟามานิตตะกัสซุบฮะผู้ใดก็ตามละทิ้งสิ่งก้ำกึ่งสิ่งซุบฮะเหล่านั้นฟาคอดิสตะบรออาลีดีนี่แท้จริงคนคนนั้นเขาทำให้ศาสนาของเขาสะอาดจากด้วยสาเหตุนี้แหละอาเลมอุลามะบรรดาคนซอลเลห์บรรดาคนดีๆของซุบฮะเขาจะไม่พาเข้าปากของซุบฮะเขาจะไม่ยุ่งแต่ในขณะที่คนอวดดีอวดรู้ทั้งที่ไม่มีความรู้รู้ชัดเจนฮารามมันยังกินเข้าไปเลยรู้ชัดเจนว่าฮารามมันยัดเข้าเต็มปากเพราะเขาคนไม่รู้เขาเลยไม่มีความกลัวต่อนรกยานนำเขาไม่มีความกลัวต่อบทลงโทษของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าภายนอกแสระบานสระบานแค่หากินเท่านั้นแหละนี่คือพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและพี่น้องลองสังเกตดูฮุกมในปัจจุบันที่คนมาทำลายฮุกมบอกฮุกมไม่ตรงกับกิตาบไอ้พวกสระบานเรียนแบบทั้งหลายแหล่นี่แหละไอ้พวกอาลิมเรียนแบบทั้งหลายแหล่นี่แหละกีตาร์กว่าอย่างนี้มันวายยังงงไอ้ประเภทเรียน4ปีอวดดีนี่แหละไอ้เนี่ยตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยตัวอันตรายแทนที่เรียนน้อยจะสำนึกว่ากูเรียนน้อยกูจะตอบของไม่เรียนไม่กล้าตอบไม่มาตอบเราเพี้ยนหมดอุกมเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับเราอยากจะรู้มากเราก็ต้องเรียนให้มากไม่ใช่เรียนน้อยแล้วทำเป็นรู้มากเรียนไม่ได้ 1% ของฮะดีษทำเป็นนักฮะดีษแล้วจานาอินดูฮะดีษมีเป็นล้านถ้าเราเรียน 1% ของฮะดีษเท่ากับเราเรียนมาแล้ว 10,000 ฮะดีษนั่นคือ 1% แต่นี่ไม่0.5% ยังไม่ถึงด้วยซ้ำเรียนเกี่ยวกับฮะดีษแต่ทำเป็นร้อยแรงเราไม่เอาแล้วอุลามะเนี่ยฮะดีษนบีบอกจะช่วยชิบหายเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลลอฮ์ปกป้องพวกเราและพี่น้องมุสลิมทุกคนอย่าให้มีหัวใจลำพองเช่นอิบลิสแบบนั้นแต่พี่น้องลองสังเกตดูไอ้ประเภทที่อ้างสุนนะห์นบีอ้างเราชาวซาลาฟีพี่น้องส่องเข้าไปดูในเฟซของเขาคนที่เขาติดตามเรียนเนี่ยไอ้บัฟฟาโลใบลานเปล่าทำติดตามเรียนกับคนที่เรียนครึ่งกลางๆเรียน4ปีทีนี้มึงติดตามเรียนกับคนแบบนั้นมึงเรียนให้ตายมึงก็จะเฮวันยังค่ำนั่นแหละทำไมล่ะเพราะคนที่ให้ความรู้กับมึงเขายังไม่ใช่มีความรู้ทีนี่คือพูดกันตรงๆไม่ต้องมาอ้อมค้อมเพราะอ้อมค้อมนี่แหละเลไอ้พวกหากินนี่แหละกินทำของฮารามต้องการสตางค์เข้ากระเป๋าอย่างสบายใจมันทำได้อย่างสนิทใจเลยนบีบอกผู้นำต้องให้ความสำคัญกับมารีฟะต้องบอกกับผู้ตามให้ชัดเจนเกี่ยวกับอะกีดะห์แทนที่มันจะบอกมันไม่บอกสักคำหนึ่งแถมมันเอาคนมาทำลายอะกีดะห์ด้วยซ้ำแล้วจะไม่ให้ว่าได้ไงจะไม่ให้ตำหนิได้ยังไงแต่เวลาพูดเราทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ความเป็นจริงมากขี้หกสับปรับทั้งนั้นแหละเพื่อหากินโดยเฉพาะฉะนั้นจำให้ดีนะครับในอิสลามเราทุกอย่างฮุกมทุกอย่างจะบอกตรงไปตรงมาจะมีความชัดเจนในฮุกม
แต่ถ้าไม่ชัดนั้นพึงระวังเขาจะหากินบนหัวท่านแล้วเพราะเราโดนมามากพี่น้องเราโดนมาเยอะชาวบ้านถูกหลอกมาซ้ำๆซักๆพี่น้องมาช่วยเรื่องศาสนาพี่น้องถึงเวลาตั้งศูนย์2เดือนหน้าจัดแล้วมาช่วยพี่น้องได้ตังค์ไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านศูนย์2เดือนหน้ามาแล้วปี1 5 6ครั้งหากินกับชาวบ้านนี่คือความจริงนะครับคนถ้าไม่เลวจริงทำไม่ได้รับแบบนี้นะครับมันต้องเหี้ยมเกรียมบวกกับสารเลวต่อสามารถทำได้ถ้าไม่เลวจริงทำไม่ได้แล้วครับนี่คือพูดกันตรงไปตรงมาไม่ต้องมาอ้อมค้อมเพราะเราอ้อมค้อมเดี๋ยวอ้อมแอมนั่นแหละสังคมพังหมดเพราะอะไรล่ะเพราะเราอ้อมค้อมนี่แหละคนจะเฮเลอวดดีนั้นสรุปว่าเมื่อชัดเจนต้องสามโมเมื่อไม่ชัดเจนไม่ต้องสามโมเช่นเดียวกันเมาลิดชัดเจนเป็นรวมเป็นการรวมสิ่งดีๆนั่นแหละเลยอุลามะฮุกุมบิดอะฮ์ฮะซะนะห์ก็อะไรล่ะแต่คนไม่สังกัดมัซฮับคนประเภทเรียน4ปีมาอวดดีคนประเภทเรียนสามัญแต่เสือกจะพูดศาสนาฮารามทำไม่ได้นบีไม่ได้ทำมันเรียนกับโต๊ะมันสงสัยกิตาปะมันทำฮูกลมโต๊ะมันแกะขึ้นมาให้มันนี่อันตรายนะครับแต่ประเภทอีแอบเอาเมาลิดนี่แหละหากินทำเป็นเมาลิดพาณิชย์แต่ข้างในแอบเอามุจัสซิมะคนอาเกดะนาจิสมาหลอกชาวบ้านแต่ข้างนอกเนี่ยดูเหมือนชาฟีอีเลยแต่งตัวข้างนอกดูอย่างกับอาเลมเลยในความเป็นจริงไหมในพุงมีแต่ขี้ไม่รวยสักอย่างนี่คือความอันตรายในยุคนี้ยิ่งถ้าชาวบ้านไม่ผ่านการเรียนไม่ฟังบ้างเวลาเขาสอนตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ได้อย่างสบายสบายคนอื่นไม่กล้าพูดอย่างที่ผมพูดสิ่งที่ผมพูดผมกล้าพูดเพราะมันคือความจริงเรากล้าพูดเพราะเราไม่มีนอกไม่มีในกับเขาเราไม่มีส่วนเอี่ยวกินใต้โต๊ะกินเบี้ยเรียทางไหมนะเราไม่มีแต่คนเหล่านี้จะพูดตรงๆอย่างนี้เดี๋ยวไม่ได้เบี้ยไรทางไม่ได้ใต้โต๊ะไม่ได้หนูนี่นั่นน่ากลัวนะครับน่ากลัวจริงๆยุคสมัยปัจจุบันนี่แหละครับที่นบีบอกให้เรียนให้เรียนไม่งั้นจะตกเป็นเหยื่อกับคนหากินอย่างนี้แหละ soal pertama ra kam tam korek pa bela soal pertama ya demo soal demo tanyo kata kita pergi beli barang di lotas beli barang tu demo lain tu barang dulu duk dapat kita nak jual nak bayar ui di kaunter ra soalnya ados catung tak tahu kata daging babi ke daging ayam tak tahu patu catung tu basah tak tak kata buat sudah ya bayar ya pergi berak kata tu basah panak ngan dia sapu basah dah ada lagi mek catung kita nak bayar duit tak tak tu. Apa kita bayar sudah, kita klik rumah. Soalnya, basah tu. Lekat di nyatung kita, lekat di tangan kita, adakah wajib sama? Ini soalnya. Berhenti lah. Kita jawab dah dengan bahasa Thailand. Sama, hukum pada sama apabila kita cerak. Kata tu basah daripada daging babi.
wajib kena sama. Pasal babi, najih mughallazah. Ni mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah lah kita jawab. Kalau mazhab wa babi, ya tak kena sama. Ha, yang masuk dengan babi, ya tak kena sama. Wa babi, kan? Hak kita kena sama, wajib kena sama. Adapun berkenaan dengan hak seremo soal, dok cerah. Basuh daripada nyatung daging babi ke, atau basuh daripada nyatung daging ayam. Adak cerah. Apabila dak cerah, hukum dak wajib sama. Ha, berhenti situ lah. Dak wajib sama apabila dak cerah. Kalau nak sama, boleh ke dak? Ha, boleh, tak ada gapo. Ha, nak sama tak ada gapo. Tapi wajib dak sama? Dak wajib. Pasal apa? Pasal dak cerah kali kata babi. Kalau cerah kata babi, memang kena sama. Inilah dalam Islam kita, rakyat hukum semua cerak, cerak, cerak. Kalau haram cerak, kata haram. Kalau halal cerak, kata halal. Ha, ni apa tak ada cerak, nyawa cerak. Ngaji dua ketuk, wa alim. Ha, alim belana. Apa gila orang panggil? Ha. Ha. Ngajar kitab sekali tu, 10 buah kitab dapat. Tak. Tengok anu sikit, tengok anu sikit, tengok anu sikit. Tunjuk gapo tu? Tunjuk kata ngaji tak habis buah. Ah, ha, colik situ sikit, colik sini sikit. Colik dan anu sikit. Sabik tu otak kosong tu. Ah, ha, otak kosong jadi. Ingat dia tak ada. Kaedah tu tak ingat, kaedah ni tak ingat. Ngaji jenis ni, ngaji jenis baik karuk, saya panggil. Haa, pas dak bare tak cerak, nyawak cerak. Supa buku makhluk. Tak ada dalil, wala satu dalil, atau Quran, atau hadis, kata haram. Haa, fok gila ni kata hukum haram, wak makhluk. Haa, fok setan, saya panggil. Fok Yahudi duduk belakang. Haram, wak makhluk. Bawa kita tanya, mana dalil? Mana hadis kau ya? Kenyak. Nak kata tak boleh. Nak jawab tak boleh. Nak buat tumpik hadis tak boleh. Tapi hukum, oh curak kata hadis. Ha, tengok, pelik dia. Ha. Ni orang panggil ngaruk. Pada jenis orang kita lek luar tu. Lek dalil najih. Akedah nak pergi ke akedah najih. Lek luar ni Syafi'i. Memang ni buat makan kedara. Ha, buat makan kedara. Amari tolonglah adik kakak. Duit boleh kai. Ha. Dua boleh rapai, rekan lain pula. Mari tolonglah adik kakak. Duit boleh kai. Tahun-tahun lima ni kali cari makan orang kapung. Satu masalah tak ada. Nak wui cerak. Nak wui orang kapung cerak. Buku agama. Tak ada kan apa. Makan kedaruh dengan makan kedaruh. Penipu orang panggil. Ha. Bawa kita cek tata belakang. Oh. Ngaji tepat. Tepat orang gila. Tak boleh. Yang boleh jadi lagu tu. Ngaji tepat. Tepat orang tomuk. Orang nampak dunia. Tapi di luar sana balut subir pakai beg, beg kita. Beg orang Syafi'i. Tapi dalam perut sana tu. Ha. Nak ranggoh semata. Padahal pada hukum syarak. Nabi berkata, kullukum mas'ulun, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Mung tiap-tiap orang kena disoal. Dan disoal orang yang bawah, bawah pekakmu. Mung jadi tua, orang soal. Mung wikapoti kepada pekak bawah. Adakah mung jelah makrifat kepada dia? Adakah mung jelah cara muafiq masbuk kepada dia? Adakah mung jelah rukun syarak cara mayin dengan dia? Dak kara habuk. Makrifat dak wi sadah. Demi orang akidah najih mari ngenak makrifat pula dak. Ani celakor wo ai panggil. Ha, jahil sadah jahat sekali pula. Jahil itu sangat celakor dah, jahat pula dah. Oh, ha. Nauzubillahi min zalik. Ah, jadi pendek kata kita jawab apabila tak cerak, tak ada kena sama. Aha.
Apabila cerak, itulah kena sama. Cerak kata, basah daripada babi, weh, kena sama. Habis kerti situ lah. Jangan duk banggap makan penipu orang Khawarij, orang tak ada mazhab. Orang Yahudi duk belakang. Bida'ah semata. Tuas ketuk tak reti cara buku bida'ah. Syirik semata. Tuas ketuk tak reti cara syirik. Fok ngaruk, saya panggil. Ada kam tam ko ta pai na kap. Kam tam ko ti song. พี่น้องลองเปรียบเทียบการตอบคำถามของผมกับตอบคำถามของคนอื่นผมตอบตรงไปตรงมาผมไม่เกรงใจใครทั้งนั้นแต่ผมการันตีทุกคำตอบของผมถ้าไม่จริงผมจะไม่ตอบถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนไม่ตรงกีตาร์ผมไม่ตอบเด็ดขาดผมไม่ใช่ประเภทมีตำแหน่งและอวดรู้นะไปไม่ใช่ประเภทนั้นนะประเภทเรียน4ปีทำอวดดีหูกลมบ้าบ้าตอบพลาดมีเป็นร้อยแต่ทำร้อยอยู่ตรงนั้นทำร้อยตอนหน้าคนอ่านกิตับไม่เป็นสักตัวคำถามข้อต่อไปนะครับข้อถามว่าฮัจญีมับรูรเป็นฮัจญีแบบไหนนี่เป็นคำถามชาวบ้านนะครับเขาถามว่าฮัจญีมับรูรเป็นฮัจญีแบบไหนในสมัยปัจจุบันนี้ค่อนข้างยากนะถึงแม้ว่าเราก็ต่างก็วิงวอนดุอากับพี่น้องเราทุกคนนั่นแหละที่ไปฮัจญ์ไม่ว่าจะเพื่อนเราญาติเราคนที่เรารู้จักเราก็วิงวอนจะให้เขาได้ฮัจญีมับรูรนั่นแหละแต่ในความเป็นจริงนั่นแหละมันค่อนข้างที่จะยากกว่าจะได้ฮัจญีมับรูรมาทำไมครับฮัจญีมับรูรเนี่ยเป็นฮัจญีที่ประกอบทุกอย่างอย่างเบ็ดเสร็จและลงตัวฮัจญีที่อัลลอฮ์ตอบรับไม่ใช่แค่ซออย่างเดียวไม่ใช่ชนิดซออัลลอฮ์ไม่ตอบรับก็กลุยไปอันนั้นไม่ใช่มับรูรเพียงแต่ว่าผลภาคฟาร์ดูบนเขาเหมือนเราละหมาดที่รูกนชาระนั่นแหละแต่คอซ้อไม่มีเสียไม่ละหมาดไม่มีคอซ้อไม่เสียแต่ถามว่าอัลลอฮ์ตอบรับหรือเปล่าอัลลอฮ์ไม่รับไม่เสียแค่ซ้อเท่านั้นแหละฮัจญีมับรูรก็เหมือนกันถ้ารูกนชาระครบแต่ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะไม่สมบูรณ์ด้วยการความอิคลาสไม่เต็มเปี่ยมหรือจะด้วยเหตุผลกนใดก็แล้วแต่เมื่อรูกนชาระครบมันก็แค่ซอไม่ต้องทำไมแต่จะเป็นมับรูรยังไม่เป็นมาบรูดเนี่ยรูกลสาระครบมะริฟัตก็ต้องมีเงินทุกบาททุกสตางค์ฮาลาลบริสุทธิ์ปุดปองไม่ใช่เงินเล่เขาเหลี่ยมเขามาเอาเงินนั้นแหละไปทำฮัจญ์ไม่ใช่อย่างนั้นและไม่ใช่เงินบริสุทธิ์แต่ปาอากะดะห์นาจิสไปทำฮัจญ์อันนั้นไม่ซอกตั้งแต่ต้นเข้าใจนะครับไปทำฮัจญ์อิบาดะห์ละหมาดของตัวเองครบนั่นต่อเป็นฮัจญ์ไม่ใช่ไม่มาย่างมาเพิ่งมาย่างเดือนที่แล้วปีนี้จะไปฮัจญ์แล้วก่อนดอยังกระลุยก่อนอันนั้นไม่ใช่มาบรุกแน่นอนมันสองอย่างถ้าไม่มาบรุกกลายเป็นมะบรุกฮะดีษมับรูรที่นบีกล่าวอัลฮัจญุลมับรูรไลซะละฮูจะซาอ์อันอิลัลญันนะห์ค่าของมันแพงอัลฮัจญุลมับรูรฮัจญีที่อัลลอฮ์ตอบรับ
ไลซาลาฮูจาซาอุนจะไม่มีสำหรับฮัจญีนั้นการตอบแทนอิลลัลญันนะห์เว้นแต่สวรรค์มันไม่ใช่ราคาถูกๆอัลลอฮ์ตอบแทนด้วยสวรรค์แต่นั้นแหละมะรีฟาตคุณมีไหมเงินที่คุณพาไปนั้นเงินฮัลลาลหรือเปล่ารูกลชาระฮัจญีคุณรู้เรื่องหรือเปล่าคุณตะวับชาระตะวับคุณรู้เรื่องหรือเปล่าคุณวูกุบสาระวูกุบรู้เรื่องหรือเปล่าคุณเซเอสาระเซเอรู้เรื่องหรือเปล่าพูดง่ายๆว่าจะต้องเป็นฮัจญีที่มีพื้นฐานมาจากมะริฟะห์และรูกลชาระครบสมบูรณ์และปฏิบัติได้อย่างชัดเจนนั่นแหละต่อเป็นฮัจญีมะบรูเข้าใจนะครับไม่ใช่มาบรุษแค่เขากล่าวไม่ใช่มาบรุษแค่คนดูอาและจะมาบรุษตามที่คนดูอาไม่เสมอไปนะครับไอ้ดูอาใครๆก็ต้องดูอาให้มาบรุษอยู่แล้วไม่มีหรอกคนจะดูอาให้ไม่มาบรุษไม่มีเราไปหาเพื่อนเราจะไปมักกะหาดอลลอห์จะไปมักกะเราก็ยกมือขอดูอายาอัลลอฮ์ให้ดอลลอห์เนี้ยได้ฮัจญีไม่เข้าเรื่องเถอะมีแบบนี้ไม่มีหรอกครับทุกคนขอดุอาให้ได้ฮัจญีมะบรูกกันทั้งนั้นแหละแต่มันจะมะบรูกจริงหรือไม่อยู่ที่มะรีฟัตของท่านมีหรือเปล่าทรัพย์สินของท่านที่พาไปฮาลาลหรือเปล่ามีส่วนผสมของชุบฮะห์หรือเปล่ามีส่วนผสมของฮารามหรือเปล่านี่คือความจริงนะที่พูดเนี่ยคือเราตอบเราไม่ต้องมาหลอกตัวเองคนที่แบบหลอกตัวเองเราเนี่ยได้ฮัจญีมาบรุษแต่ดูคนมายังนับไม่ครบจะมาบรุษผีอะไรหรอกเท่าแต่อ้างหรอกเราได้ฮัจญีมาบรุษแต่มะรีฟะห์ไม่มีที่แล้วมันจะมาบรุษได้ยังไงมันไม่ซอกตั้งแต่ต้นนะจำให้ดีนะครับไม่มีอิบาดะห์ใดในอิสลามไม่ว่าจะอิบาดะห์ฟาร์ดูหรืออิบาดะห์ซุนนะห์ที่ปราศจากมะรีฟะห์และก็ทำได้ไม่มีนะครับทุกอิบาดะห์มะรีฟะห์จะเข้าแทรกแซงในทุกอิบาดะห์นะจำให้ดีนี่ซิฟาต20ก็ไม่เรียนและจะมะรีฟะห์ได้ยังไงแต่ถ้าสมัยซอฮาบะห์คุณปัญญาเขาคมความรู้เขาแน่นซอฮาบะห์ทุกคนมีมะรีฟะห์แต่พอยุคปัจจุบันอุลามะห์อุตส่าห์แกะเนื้อจากอัลกุรอานจากหะดีษเพื่อให้คนในยุคหลังๆง่ายในการเรียนรู้มันอวดรู้ซะนี่มันไม่ตามนี่มันไม่เอานี่มันจะเอาเองจะน่าอินดูฮะอัลลอฮุอักบัรที่ไหนได้พอไม่ตามอุลามะจะแกเองออกป่าเลยฮุกมอาแกดะกลายเป็นของยะฮูดีเอามาใช้มาเข้าใจว่าเป็นของนบีเรื่องวิชาเฟกกลายเป็นข้าวยำผสมโจ๊กปนเจนโนคิดว่าร้อยแล้วชัดเจนแล้วหลอกตัวเองชัดๆพี่น้องก็ลองสังเกตบรรดาฮุกุมแปลกประหลาดที่เกิดในยุคปัจจุบันล้วนแต่ออกมาจากปากของคนไม่มีมะรีฟะห์กันเกือบทั้งสิ้นเช็คเลยเดี๋ยวจะหาว่าผมโมเมพี่น้องลองเช็คเลยคนเมื่ออาศัยเดิมของอาเกดะยังไม่ชัดวิชาการครั้งหน้าจะพลาดเป็นตลอดไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรด้านวิชาเฟกถ้าตรงก็ไม่ค่อยจะตรงเป้าถูกนิดนิดหน่อยหน่อยสาเหตุอะไรมะรีฟะห์ก็ไม่มีนบีบอกอวาลุดดีนมะอริฟะตุลลอฮ์มันทำเป็นหูทวนลม
Ha. Nabi bak la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Man tampin hu tuan lo. ทีนี้มันก็เข้าทางยะฮูดีแล้วทีนี้เมื่อไม่รู้จักอัลลอฮ์เอาอะกีดะห์ยะฮูดีไปแซงไปให้และไปบอกเนี่ยอะกีดะห์นบีทีนี้มันก็ยึดแบบนั้นสาเหตุอะไรนะสาเหตุโง่และอวดฉลาดนบีบอกมันไม่ตามแต่ปากของมันว่ามันตามนบีนั่นมันฮกตัวเองนี่คือความอันตรายนะครับถ้าพี่น้องเคยเรียนกิตาบฟอรอมาซากิตาบฟาริดอหน้าที่6อยู่ข้างนอกเซอะห์มัดเจ้าของกิตาบฟาริดอเขียนชัดระบุชัดทุกอิบาดะห์ไม่ว่าจะวาญิบหรือซุนนะห์จะไม่ถูกนับมาแลนกันกามาดียันดาริปาดอมะอ์ริฟะห์เว้นแต่หลังจากที่มีมะอ์ริฟะห์แล้วเท่านั้นเห็นไหมครับนี่แหละครับที่ทำให้บรรดาอาลิมอุลามะผู้รู้สอนเราโต๊ะครูเราถูกสอนมาก็อย่างนั้นไต่เต้ามาเป็นพันกว่าปีในสมัยเราเด็กๆเราจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่พูดแต่เรื่องวิชาอะกีดะห์แต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่ในสมัยนี้เราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดแต่การเมืองพูดแต่หากินเท่านั้นจะทำยังไงให้มีเงินเข้ากระเป๋าเข้าองค์กรองค์กรที่มันว่าเข้ากระเป๋ามันนั่นแหละที่เข้าองค์กรจริงไม่รู้ได้สัก 10% หรือเปล่านี่พูดคือบางคนและหลายๆคนไม่เหมาว่าทุกคนไม่เหมานะครับทีนี้ถ้ามีคนในองค์กรถามเงินส่วนนั้นไปไหนแล้ววิบทันทีโกรธทันทีแทนที่จะชี้แจงให้เขาโกรธจะไหนดูนั่นแหละครับเพราะกินของฮารามนั่นแหละเลยบาลอจำนวนมหาศาลอัลลอฮ์เลยส่งคนอะกีดะห์นาจิสเปิดหัวใจสุขปรกของเรายอมรับอะกีดะห์นาจิสเพราะเรากินของนาจิสมานานแล้วโอ้น่ากลัวจริงๆนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกทีนี้ฮัจญีมะบรูรแน่นอนที่พี่น้องถามว่าเป็นฮัจญีแบบไหนเป็นฮัจญีที่มะริฟะห์มีรุกนชะรัตครบเงินที่พาไปก็เงินฮาลาลไม่ใช่เงินเนี่ยไปหลอกตังเมียมาเมียไม่ใช่รู้เรื่องงั้นก็ฮารามนะเงินแอบไปเอาที่ดินเมียไปจำนำขึ้นไปทำฮัจญ์อันนั้นฮารามแล้วมาทำฟอร์มว่าเราได้ฮัจญีมะบรูรนั่นไม่ใช่ฮัจญีมะบรูรแบบนั้นไปปังอีตัวฮัจญีบรูรปังอีอันนั้นชัดเจนนะครับคำถามที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่าฮัจญีมะบรูรเป็นฮัจญีแบบไหนก็ตอบไปแล้วนี่ซออะเลยักดัวยะเรมอซออะเรมอตานโยฮัจญีมะบรูรฮัจญีแบบมันโนเรมอตานโยคิตาจาวะดอซานีเรนิงาบาซอไทยแลนด์ฮัจญีมะบรูรนี่มันโนฮัจญีตูเฮดิตูเฮทริโมมะบรูรอนยังดิทริโมอะกาเดียมารีดิงาลาฟาอิเซมาฟูHaji yang tu hatimu kalau kita kecek mudah-mudah. Haji yang tu hatimu remo tanyo ni, Haji Mabrur, Haji Bek mano? Haji yang tu Haji Mabrur ialah Haji yang tu hatimu. Timu ni bermakna haji tu sah serta sempurna. Bagu tu hatimu. Kalau sah, kada sah tak sempurna. Tu hatak timu. Comonyo lepas fardu. Tu ialah kalau mati gi tak lekat haji ralah pasal wadah. Timo saya tak timo pasal dak sepenuh. Dengan mana kata haji tu orang buat kena ada makrifatnya teruk-teruk. Mungkin gi buat haji dengan akidah najih. Buat haji dengan pergi tu ada dua tangi. Tu tak pakai semula lagi. Jangan kata haji semaya tiap hari tak pakai. Puas
puasa nak tahu tak pakai. Zakat fitrah tak pakai. Pasal apa? Akidah najis. Haa, berhenti situ. Mana kata haji mabrur? Haji yang ada makrifat, duit dia bawa buat haji, duit halal. Bukan duit penipu ke? Bukan duit kelang ke? Haa. Fah pula orang buat haji. Fardu semaya dia. Ya kodoh habis ya, baru ya pergi haji. Ah, ni tak reti. Orang nak pergi haji, nak buat haji rata. Ngaji tak. Haa, pelik. Haa, pakai duk tipu diri sendiri. Haa, kita panggil orang alih. Mari doa with kita. We boleh haji mabrur. Haa. Haa. Orang doa semua, orang doa suruh boleh haji mabrur belakang. Walau kita remo kalipung, semua orang doa baik tu belakang. Ah, kita nak mabrur pada wakil, bukan mabrur di mulut orang doa. Oh, ah. Duit kita, duit tipu orang buat haji. Kita panggil lah berdoa mana pun, mari doa. We kita boleh haji mabrur. Boleh kah lagu tu? Mabrur sungguh kah lagu tu? Tak pakai hijab. Haa tu. Cumanya doa tu yang hanya bagai tak salah doa. Yang molek baru doa. Tapi yang nak berut dengan tidak di kita ke buat. Akedah cuci. Haa, akedah kita tu cuci. Haa, akedah orang munazihun orang panggil. Orang menyucikan Allah. Adapun akidah orang wi tepat ke Tuhan, wi anggota pada Tuhan tu akidah najis, apa panggil? Ha, tu tak pakai segala ibadat. Siapa kata pakai, awak wi ti. Ha, boleh tahu, jangan duk penipu orang kampung. Ha, ni penipu ni, mai akidah Yahudi. Mari tipu kata akidah Nabi. Jahat ni. Ha. Adik kakak ingat, sebut kata ada tepat, ada masa, ialah makhluk. Kalau khalik, tak ada tepat, tak ada masa. Masa tak lalu ke dia? Pasal apa? Pasal masa ni bagai baru. Tepat bagai baru. Ada pun khalik, tu hera berjadi, tu muga kodeng. Habis kerti situ. Apabila bagai kodeng, tak tasawuf padakah nak ada sifat baru. Habis reti situ. Ni orang suruh ngaji, tak ngaji. Hanya buat reti dengan tak ngaji. Ah, berat. Hmm. Ah, jadi pendek kita jawab. Haji mabrur. Haji yang cukup lekat rukun syarat. Ada makrifat duit halal. Ah, tu mana haji mabrur. Kalau misalnya kata rukun syarat tak cukup, tak pakai. Rukun syarat cukup, duit haram, tak ada mabrur. Cukup, rukun syarat cukup, duit halal, makrifat tak ada, tak sah mula lagi tak. Ah, ha. Rukun syarat cukup, duit halal, makrifat ada, ikhlas tak ada. Ah, ha, Tuhan tak timo juga, cumanya sah gitu ya. Ah, ha. Kena we ada cukup. Rukun syarat makrifat. Ah, ingin dengar ikhlas. Ada cukup siap. Barulah boleh haji mabrur. Yang mana Tuhan kata, al-hajjul mabruru laisa lahu jaza'un illal jannah. Haji yang mabrur tu tidak ada balasan bagi dia malaikat syurga. Ah, begitu situ. Jangan kita buat haji, nak orang panggil kita tok haji. Jangan sekadar tu. Aha. Ah, malam ni sekadar ni lah kita baca Munyatul Musalli sikit lah. Ah, kita kau jawab soalan kau rapai pula lah. Hmm. Mm-hmm.
นี่เรามาอ่านมุญญาตุลมุสลีนหน้าที่26นะหน้าที่26เดี๋ยวจะนับบรรทัดที่6นับแต่ล่างบรรทัดที่6นะนับแต่ล่างขึ้นบนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى maka adalah sekurang-kurang sunat duha dua rakaat sang rakaatนี่จะทวนนิดหนึ่งนะวันก่อนที่เราเรียนนั้นในทุกเช้านั่นแหละข้อต่อของเราย่อมต้องการอาหารของเขาซึ่งอาหารของเขาก็คือการตัสเบห์เอ่ยตะฮมิดเอ่ยตะฮลีลเอ่ยอัมรุมบิลมะรูฟวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ข้อต่อของเราอยากให้เราทำเป็นอาหารของเขาไม่ใช่มีแค่ข้อต่อแต่ไร้ประโยชน์กับศาสนาทีนี้เพียงพอกินรวบทั้งหมดทั้งตัสบีฮ์ตะฮลีลตักบีร์ตะฮมิดทั้งหลายแหล่นะด้วยการทำซุนนะฮ์ดูฮาเข้าใจนะหมายความว่าทำละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาถือว่าเป็นอาหารข้อต่อที่เสร็จสรรพเรียบร้อยและแล้วนั้นของวันนั้นมาวันนี้มาก็อาดอลาเซอร์กูรังโยและอย่างน้อยที่สุดของจำนวนรอกาอัตของดูฮาดูวรอกะอันสองรอกะอันซึ่งมุสันเนบอกแล้ววันก่อนวักตูของมันก็ตั้งแต่ดวงอาทิตย์พลูและเข้าวักตูดูฮาจนกระทั่งเข้าวักตูซูฮรีโซฮูไม่เข้าดูฮาไม่หมดเข้าใจนะครับวักตูดูฮาไม่หมดดวงอาทิตย์ยังไม่พลูวักตูดูฮาก็ยังไม่เข้าแต่อุลามะอธิบายบอกอย่างนี้หมายถึงสำหรับผู้ที่ไม่มีกอดอฟารดูส่วนคนที่มีกอดอฟารดูอยากได้ฟาดิละดูฮาท่านก็กอดอในวักตุดูฮาท่านก็จะได้ลดจำนวนติดค้างและได้ฟาดิละดูฮาด้วยปริยายเข้าใจทีนี้นะเราอย่าขี้เกียจเมื่อเราขี้เกียจมานานแล้วเราก็อย่าขี้เกียจอีกเลยทำไมอายุไขของเราไปข้างหน้าเหลือไม่มากตอนหนุ่มสาวเที่ยวมานานไม่ได้มายั่งเพิ่งมามายั่งตอน40ปีแล้วนี่ป่านนี้50กว่าแล้วแสดงว่ายังชดไม่หมดฉะนั้นอย่าขี้เกียจเพราะเมื่อถึงเวลาเราหลับตาคนที่ชมเรานักหน้ามันก็ช่วยเราอะไรไม่ได้ต้นร้อยนะต้นพันโน่นะต้นพันนี่นะต้นสุดยอดนะถึงเวลาเราลับลาโลกใบนี้เราไปอยู่คนเดียวในกุโบโดดเดียวได้คนที่ชมเรานักหนาทุกวี่ทุกวันช่วยเราอะไรไม่ได้สักอย่างฉะนั้นอย่าหลงคำป้อยอของคนจนลืมตัวเองเมื่อเรารู้ตัวเองมีกอดอเข้าวักตูดูฮาเราก็กอดอเราจะได้ลดจำนวนติดค้างฟาร์ดู1วักตูไปแล้วและได้สุนัขดูฮาด้วยปริยายดีมีกันลาฟาสบุญลาฟาสนิยัตโยนิยัตสุนัขดูฮา
เช่นนี้แหละลาฟาเนียลาฟาเนียนี่ก็คืออุสลีซุนนะตัดดุฮาเห็นไหมครับทุกเล่มกิตาบไม่ใช่เฉพาะมุสลีบุยาตุตุลาบก็เหมือนซาบีลุลมุตาดีก็เหมือนแม้กระทั่งกิตาบอาหรับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เหมือนหมดเวลาละหมาดเวลาจะละหมาดสุนัตอ่านอุสลีไอ้คนที่ว่ามุสลิมไม่ต้องอ่านบิดอะห์อย่าไปฟังเพราะเขาไม่มีมะรีฟะห์ตั้งแต่ต้นเมื่อมะรีฟะห์เขายังไม่ชัดเขาจะไปรู้อะไรมากเกี่ยวกับวิชาฟิกวิชาแรกเขายังอึมครึมยังไม่ชัดเจนฉะนั้นคนไม่มีมะรีฟะห์อย่าไปฟังมากศาสนาจากปากเขาอันตรายและที่สำคัญคนไม่มีมารีฟะชีวิตของเขาแต่ละวันเขายังไม่ได้ทำอิบาดะห์นั้นจำให้ดีนะครับจากด้วยสาเหตุนี้แหละบรรดาอาลิมอุลามะบรรดาวะลียุลลอฮ์บรรดาผู้มีบารอกัตผู้มีกะรอมะห์ทั้งหลายแหละล้วนแต่มาจากมารีฟะมาก่อนทั้งสิ้นไอ้ประเภทไม่มีมารีฟะอย่าว่าจะมีกะรอมะห์เลยบารอกัตยังไม่มีทำไมครับเขาไม่ใช่อาลิลอิบาดะห์ถึงเขาทำอิบาดะห์อิบาดะห์ก็ไม่ซอกอยู่ดีเพราะสิ่งที่เขากราบไหว้เขามโนไหว้มักลุกที่เขามโนมีสองตามีสองมือสองข้างอยู่ข้างขวาข้างซ้ายไม่มีมืออันนั้นคือมักลุกที่คนมโนมายึดเป็นตุฮันเลยอิบาดะห์ของเขาเท่ากับศูนย์งั้นจำให้ดีนะครับนั้นพระเจ้าของยะฮูดีนะพระเจ้าของอิสลามนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าของอิสลามมีก่อนที่มีก่อนทิศพระเจ้าของศาสนายะฮูดีมีอวัยวะมีที่และมีทิศฉะนั้นใครเอาคุณสมบัติพระเจ้าของยะฮูดีมายึดคนคนนั้นคือคนมีอะกีดะห์เดียวกันกับยะฮูดีนั่นจำให้ดีนะครับทีนี้ลาฟาเนียนะอุสลลีซุนนะตัดดุฮาเห็นไหมครับรักอัตัยนิลิลลาฮิตาอัลาซาโจอักุสบายันซุนนะตัดดุฮาฉันเจตนาละหมาดซุนัตดุฮา2รอกอะห์2รอกอะห์กราโนอัลลอฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเห็นไหมครับว่าทุกอิบาดะห์ในอิสลามท้ายสุดลิลลาฮิตะอาลาอย่าว่าแต่ละหมาดซุนนะห์ละหมาดฟัรดูก็เหมือนอุซัลลีฟัรดัลมักริบิซะลาซะรอกอะตินอะดาอันลิลลาฮิตะอาลาpuasa Ramadan thai suka lillahi ta'ala nawaitu sawma gaden Ramadan lillahi ta'ala channan kamwa lillahi ta'ala kamwa Allah tong rian ru hai di tong ma'rifat hai chat mua ai kamwa Allah manil ladhi yattasifu bil uluhiyah puti mi kuna sombat uluhiyahอุลูฮียะห์ไม่ถึงคุณสมบัติไม่พึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกอย่างต้องพึ่งเขาแต่ถ้ายังพึ่งสิ่งนู้นยังพึ่งที่ยังพึ่งทิศไอ้นั้นไม่ใช่ตูฮันน่ะไอ้นั้นมันฮันตู้น่ะอย่าไปให้คุณสมบัติฮันตู้กับตูฮันมันเพราะคนละอย่างกันฮันตู้มันมักลุกแต่ตูฮันคือข้อเล็กผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจำให้ดีนะDan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyak sunat duha 28 rakaat. Mak tisut kong duha 8 rakaat. Ni ke kau muktamad nah. Yang noi ke 2, yang mak ke 8.ทีนี้ถ้าเราอยากจะได้เต็มพิกัดของดูฮา8รอกอะห์
เราก็กอดอซูฮรีหนึ่งวักอัสรีหนึ่งวักก็แปดรากาอัตเหมือนกันหรือกอดอซูฮรีทั้งสองวักก็แปดรากาอัตเหมือนกันหรือกอดออัสรีทั้งสองวักก็แปดรากาอัตเหมือนกันเราก็จะได้ลดหนี้ที่เราติดกับอัลลอฮ์สองวักตูและได้ฟาดิละคุณค่าละหมาดดุอาด้วยปริยายเข้าใจนะครับนี่คืออุลามนี่คือฮุกกลมที่ถูกแกะมาแกะด้วยอาลิมอุลามะระดับโลกที่มวลมุสลิมทั่วโลกให้การยอมรับส่วนฮุกกลมที่ถูกแกะด้วยคนลวงโลกคนข้างบ้านยังไม่ยอมรับไม่ได้ทำดูฮาทำได้เลยไม่ต้องกอดอกอดอมีก็ไม่ต้องอันนั้นฮุกกลมที่คนลวงโลกเขาสอนชาวบ้านเขาหลอกชาวบ้านนั่นอันตรายนะครับในหลักอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ตราบใดที่มีกอดอละหมาดซุนนะห์ทำไม่ได้แน่นอนถ้าอยากจะทำก็ต้องนะซาบยกฮุกกลมซุนนะห์นั้นให้เป็นฟัรดูและเรื่องอะไรเราจะนะซาบเรากอดอในวักตูของมันไม่ดีกว่าและได้ตัวมันโดยปริยายไม่ดีกว่าปัญญามีใช้มั่งนะอย่ามีแต่สมองแต่ความคิดไม่มีไอ้นั้นสมองแพะเขาเรียกกาตเก12รอกอ่ะนี่เกกล่าวบอกเกกล่าวว่าละหมาดดูฮามี12รอกอ่ะไอ้นี่กาตเอฟนะแต่กามุตามะ8รอกอ่ะคือมากสุดทีนี้เวลาใครถามเราเราก็ต้องเอาเกามุตามะและตอบเขาอย่าไปเอาคำพูดเกเข้าใจนะครับคำพูดเกเนี่ยเราจะใช้ส่วนตัวในบางกรณีเท่านั้นแหละแต่เวลาเขาตอบในที่สังคมทั่วไปเนี่ยเราตอบหรือโต๊ะครูเขาตอบเขาจะไม่เอาคำพูดเกมาตอบเราเขาจะเอาเกามุตามะเข้าใจนะครับเกบอกว่า12รอกาอ์12รอกาอ์dan waktunya kemudian daripada naik matahari segala ini wala kong man waktunya waktu sunat duha waktu wala kong sunat duha daripada naik matahari segala tang teh duang atit kun praman segala segala เนี่ยความหมายที่อุลามะเขาได้อธิบายไม่ถึงว่าห่างมาจากขอบฟ้าประมาณสักศอกหนึ่งนั้นแสดงว่า segala และก็จะเข้าวักตูช่วงเวลานั้นและคงสภาพวักตูดูฮาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งซุฮรีครับซุฮรีไม่เข้าไม่หมดวักตูดูฮาพี่น้องต้องเข้าใจนะทุกวักตูทุกละหมาดจะมีวักตูของมันถ้าเราละหมาดจะเป็นละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์ถ้าเราไม่รู้วักตูของมันละหมาดนักเจ๊งตั้งแต่ต้นไม่ถูกนับตั้งแต่ต้นมีมาริฟาตแล้วนี่แต่ชาระของการซ้อละหมาดจะต้องรู้จักวักตูถ้าเราไม่รู้จักวักตูละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราทำในวักตูก็ตามแต่เราไม่รู้วักตูเข้าเวลาไหนหมดเวลาไหนละหมาดนั้นก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเข้าใจทีนี้นะทีนี้ทำให้เรารู้เลยว่าเออนี่แหละในอิสลามเรานี้วิชาการนำหน้านั่นแหละที่นบีว่าอัลอามัลุบิลอิลมิมัรดูดนอามัลด้วยปราศจากความรู้มัรดูดนถูกพลักที่อุลามะไปก็เรียกว่าไม่ซอนั่นความหมายว่าถูกพลักทีนี้จำให้ดีนะครับดวงอาทิตย์พลูต้องรอให้แดดสกาล็อกก่อนพอสกาล็อกปั๊บก็เข้าวักตูตัว
dan yang afdalnya afdal waktu leti afdal waktu kong duha tiddi tisut lama pela nai pinong du na waktu duha serobok hari ก็คือสโรบฮารีหนึ่งในสี่ของวันวันหนึ่ง12ชั่วโมงเรานับกันง่ายๆ6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็น12ชั่วโมงทีนี้แบ่งสี่ถ้าแบ่งครึ่ง6โมงเช้าเที่ยงวันนั่นครึ่งหนึ่งของวันแล้วตั้งแต่เที่ยงวันจนตะวันตกดิน6โมงเย็นนั้นส่วนที่2ถ้าเราแบ่ง2แต่นี่แบ่ง4เมื่อแบ่ง4 6โมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้า9โมงเช้านั่นคือส่วนที่1ของวันนั่นคือสรบะฮารีกลายเป็นอิบาระกิตาบมุนยาตุลมุสลิตรงกับตัวบทฮะดีษซอเฮที่นบีกล่าวในซอเฮติรมิซีที่ซอบะห์ถามยารอซูลุลลอฮ์วักตุไหนอัฟฎอลของละหมาดดุฮารอซูลุลลอฮ์ตอบว่าวักตุที่ลูกอูฐเข้าบังเงาแม่อูฐรอซูลุลลอฮ์ตอบยังไงอุลามะก็ตีความหมายประมาณ9โมงเช้าสินะเป๊ะเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับคือความละเอียดของอัลเลมอุลามะอัลลิสุนนะวัลญะมาอะห์ด้านวิชาการทีนี้เราคนมีกอดอพอ9โมงเช้าเรากอดอสิเราก็ได้พ้นกอดอหนึ่งวักตูไปและได้ผลบุญคุณค่าฟาดิลัตละหมาดดุฮาด้วยปริยาเข้าใจทีนี้นะDan dibacakan surah kemudian daripada Fatihah daripada rakaat yang pertama wasyamsi wa duhaha Hai rau an surah lang jak an Fatihah ในรักอันแรกก็คือ wasyamsi wa duhaha ในสุรห์กะดัมนั่นแหละwasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wannahari idza jallaha surah nale dan pada rakaat yang kedua kama dia pada Fatihah langkah di Al-Fatihah ni rakaat di song wadduha wallayli idza saja surah wadduha pin surah ti tuk kun cam nale wadduha ni วัดดูฮาวันไลลีซาซาจามาวัดดะอักรบบุกาวามากอลานั่นแหละที่เราอ่านอยู่ประจำนั่นแหละนั่นเราการที่สองเราการแรกก็คือวัชรัมซีวัดดูฮาดันสุนัตเมมเลห์รอการสุนัตอิสสุนัตอิสรอดูวาร์กันและสุนัตเช่นกันรักษาละหมาดสุนัตอิชรอกสุนัตอิชรอกดูรอกะอัดสองรอกะอัดวัคตูโยวัคตูอิชรอกไนมัตฮารีสกิยากิโยเลปัสวัคตูคารอฮะนี่สุนัตอีกสุนัตหนึ่งละสุนัตอิชรอกเวลาของสุนัตอิชรอกก็คือเมื่อพ้นวัคตูคารอฮะยังไงพ้นวัตุคารฮะเมื่อเราละหมาดซุบฮ์เสร็จเมื่อละหมาดซุบฮ์เสร็จสำหรับคนคนนั้นจะเป็นวัตุตะฮรีมสำหรับเขาจะทำละหมาดซุนัตไม่ได้หลังจากละหมาดซุบฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นลอยจากขอบฟ้าทั้งลูกวัตุคารฮะก็หมดไปนั้นเข้าวักตูอิชรอกเข้าใจนะครับดูฮาเข้าหรือยังยังอิชรอกเข้าแล้ว
ทีนี้เมื่อเราต้องการอิชรอกด้วยเราก็ละหมาดกอดอช่วงเวลานั้นนะเราก็จะได้คุณค่าอิชรอกด้วยปริยายทีนี้บางคนอาจจะสับสนโอ้บางคนเขาว่าอิชรอกกับดูฮาละหมาดละหมาดเดียวกันไอ้นี้ทัศนะอุลามะก็จะคีลาฟนะบางอุลามะอิชรอกกับดูฮาคือละหมาดชนิดเดียวกันแต่สองชื่อแต่บางอุลามะว่าอิชรอกก็ละหมาดหนึ่งดูฮาอีละหมาดหนึ่งนี่มีอุลามะจะคีลาฟตั้งแต่ต้นเดี๋ยวพี่น้องจะงงดาลาฟาสเนียตโยลาฟาสเนียตสุนัตดูฮาสุนัตอิชรอกนะأصلي سنة الإشراق ركعتين لله تعالى. كان لما سنة إشراق صن ركعات في الله تعالى. dan dibaca ayatnya ayat kong سنة إشراق. قل يا أيها الكافرون dan قل هو الله أحد. ก็คือให้อ่าน. قل يا أيها الكافرونในรากาอันแรกหลังจากที่เราอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วนะดานกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดในรากาอันที่2หลังจากที่เราอ่านฟาติฮะห์เสร็จนั่นคือซุนนะห์อิชรอกในทัศนะหนึ่งของอุลามะห์ทีนี้ถ้าเราจะทำอิชรอกเราก็จะทำดูฮาเราก็จะทำได้ไหมได้ถ้าจะทำสุนัตโดยตรงเราจะต้องไม่มีกอดอถ้าเรายังมีกอดอเรากอดอในวัตถุสุนัตนั้นเราจะได้สุนัตนั้นโดยปริยายนั่นจำให้ดีนะครับเมื่อขี้เกียจมานานถึงเวลาแล้วเราจะต้องขยันเราจะขี้เกียจเหมือนตอนเด็กๆ เหมือนสมัยวัยสรุ่นไม่ได้แล้วเราจะอยู่แบบชนิดที่ว่าสารเปเฮลูสนุกเกินเหตุมันสมัยวัยรุ่นไม่ได้แล้วเราต้องเตรียมตัวเตรียมเสบียงให้กับตัวเองเพื่อเดินทางในอนาคตเข้าใจนะครับDan demikian lagi sudah memahriakan awabin ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อนะเดี๋ยววันละนิดก็ยังดีสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจให้กับพวกเราทุกคนทุกท่านและให้พระองค์เปิดอกคนที่ยังหลงทางเปิดอกเปิดใจคนที่ยังมืดบอดและพระองค์ช่วยเหลือบรรดามุสลิมีนมุสลิมะห์ทั่วโลกและพระองค์ลงโทษลงทันแก่บรรดาผู้ที่ก่อคนที่ก่อกวนการเรียนการสอนของพวกเราและให้ทุกคนอายุมั่นขวัญยืนริสกีมากมายมีความจำที่ดีมีบุตรหลานที่ใช้ได้มีคุณภาพวะบิลลาฮิตาวฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูวะมะฆฟิเราะตุฮูวัลลอฮุอะอ์ลัม